บิตคอยนะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับขอพาไปดูในตัวของซีซันอลก่อนละกันนะครับบิตคอยซีซันอลในรอบประมาณ10ปีนะครับเดือนสิงหานะครับเป็นช่วงที่บิตคอยเนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นนะแต่ว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะครับจะไม่ได้แบบขึ้นแข็งแรงมากๆแล้วเดือนกันยาก็ไม่ใช่เดือนที่ดีของตัวบิตคอยนะครับพอผ่านเดือนกันยาเนี่ยนะครับเข้าสู่ต้นเดือนตุลาตรงนั้นจะเป็นรอบที่บิตคอยเนี่ยขึ้นได้ดีละนะครับเพราะนั้นตัวของบิตคอยนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะดูแนวรับที่ 29,000 ก่อนนะครับว่ายืนอยู่ไหมถ้ายืนไม่อยู่แล้วหลุดแนวรับสำคัญเนี่ยนะครับก็ไปเจอด้านล่างเลยนะครับ 27,000 หรืออาจจะลึกกว่านั้นก็คือเป็นซิกแซกด้านบนนะครับประมาณ 25,000 นะครับแล้วก็ถ้าเข้าสู่ช่วงต้นเดือนตุลาก็จะเป็นรอบของการรีบาวรอบของการดิดกลับในตัวของบิตคอยเพราะนั้นบิตคอยก็อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากนะไปโฟกัสที่ทองคำผมว่าได้ลุ้นสำหรับรอบนี้ครับผมบิตคอยนะฮะก็โดยรวมนะครับผมเองก็ยังมีมุมมองในเชิงบวกของบิตคอยอยู่นะครับนะแล้วก็ขยับทิศทางของการพักตัวลงมานะคราวที่แล้วโลของบิตคอยมันอยู่ที่โลห้ามหลุดบริเวณ80ตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นแดงเดิมเนาะใครแล้วจำได้ไหมครับว่าการพักขันใดห้ามหลุดบริเวณนี้นะครับแต่ด้วยความที่บิตคอยเนี่ยมันขึ้นมาชนโอเวอร์บอทอีกรอบหนึ่งนะครับพอชนโอเวอร์บอทเนี่ยนะครับมันทำโอเวอร์บอทที่สูงขึ้นกว่าคราวที่แล้วนะครับนะแล้วราคายกตัวสูงขึ้นด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่ามันยังอยู่ในเวฟที่ปลอดภัยอยู่นะครับราคาวิ่งขึ้นโมเมนตัมวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขยับโลขึ้นมางั้นรอบนี้เราจะไม่ใช้โลตรงนี้ละนะครับไอ้เส้นแดงตรงนี้เราไม่ใช้ละเราก็ลบออกไปนะครับเราก็ขยับกรอบตรงนี้ลงมาว่าใช้โลตรงนี้แทนนะครับก็ประมาณสักเทลลิงขึ้นมาเป็น 24,700 ขอโทษทีครับ 24,700 นะครับเป็นโซนแนวรับก็จะเทลลิงไปประมาณนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับบิตคอยเนี่ยเวลาเราดูในเรื่องของไซเคิลนะคะเราจะดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันเนี่ยไม่ได้เพราะว่าในโซนของตัวบิตคอยเนี่ยไม่เคยลงมาถึงโซน30นะคะการดูไซเคิลคืออะไรนะคะก็คือเราดูในส่วนของตัว RSI นะคะจาก30วิ่งขึ้นไป70แล้วก็ลงมา30อันนี้คือ1จบเป็น1ไซเคิลแต่ในส่วนของตัว Bitcoin เนี่ยเราจะเห็นการจบไซเคิลในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม weekly chart นะคะเราก็จะเห็นว่าแต่ละรอบของการจบไซเคิลเนี่ยจะอยู่ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม week นะคะรอบปัจจุบันเนี่ยก็จบไซเคิลในไทม์เฟรม week เหมือนกันนะคะแล้วก็เกิด bullish ได้นะคะแล้วขึ้นไปทำ1และไซด์เวย์2นะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะคะคือเขาอยากขึ้นมากเลยนะคะเขาอยากขึ้นมากเลยแต่ก็ไม่ยอมเบรกนะคะทำเป็นลักษณะของการเฟลเบรกแล้วในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะคะเราก็จะเห็นชุดนี้นะคะของเขาก็คือไอซ์ไซขึ้นไปโซน70มีแบริดนะคะย่อลงมาทำ A เด้ง B แล้วก็ย่อลงกลับมานะคะก็คือกลับมาทำกรอบไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่ยังคงเป็นเวฟ2อยู่นะคะสำหรับในภาพของตัวบิตคอยค่ะเราก็ดูง่ายๆอย่างบิตคอยเนี่ยนะดูตรงนี้ตอนที่มันเริ่มต้นนะมันกระเด้งเลยสูงลิบเลยเนี่ยแล้วมันก็ลงมาอะไร 80% เนี่ย 88.7 94.2 ลงค่อนข้างลึกเห็นไหมแต่ 80% นี่เห็นตรงนี้เห็นลงลึกแล้วก็ไอ้การลง 80-90% นี่เรื่องธรรมดานะฮะของทุกคอมโพเนนต์ต่อไปก็มันขึ้นมาเป็นอันนี้จากฐานคืออันนี้มันก็ลงมาตรงนี้เห็นไหม80%นี่เพราะถ้าเจอพีคปั๊บเนี่ยให้เล็งไปเลย80-80%เพราะมันเจอพีคอันนี้ทำไงก็เล็งไปสิครับ80%เนี่ยประมาณแถวๆเนี่ยประมาณแถวหมื่นนึงเนี่ยนะถ้ามันลงมาลงมาหมื่นเนี่ยถ้ามันไม่ลงมันขึ้นต่อเราก็ตามไปที่พีคใหม่นะเนี่ยมันขึ้นต่อก็ตามไปที่พีคใหม่ก็กะว่าเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งนะถ้ามันลงนะเนี่ยเห็นไหม70-80%เดี๋ยวนี้ตื้นไปหน่อยอาจจะต่ออีกนิดนึงนะไม่รู้หมดละแค่นี้ก็ลงได้แค่นี้ละพอถึงตรงนี้เป็นไงตอนนี้มันจุดของการขึ้นละเพราะมันลงมาได้ที่ก่อนแล้วไงเนี่ย 80% มันได้แล้วตรงนี้มันตรงนี้ก็เป็นการขึ้นนะการขึ้นก็เข้าซื้อตรงเขียวนี่ที่ทุกคนเข้าซื้อกันนะที่ลงมาซื้อนะจ้ะแต่ว่าดูให้ดีนะถ้าอันนี้เป็น1 2เราจะขึ้น3นะฮะ
การขึ้น3ก็ต้องประกอบด้วย1 2 3 4 5เห็นไหมมีสับเปสผมอยู่ข้างในอยู่เพราะตรงนี้ระวังให้ดีว่าตรงไหนจะเป็น1แล้วลง2ก็ 80% เห็นไหมตรงเนี้ยจังหวะจะช็อตจะลองก็คิดกับเราเองตรงนี้มีโอกาสที่มันจะลง 80% สูงมากแล้วเราดูอีกน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าการ1 2เนี่ย1 2 1 2ไม่มีเลยมันทิปิคอลของเวฟ3มันซุปเปอร์บูลลิชที่เคยพูดนะเวฟ3เนี่ยใครตกรถตกเลยมันไม่ย่อมาให้เข้านี่คือตัวอย่างไม่ย่อละมันน่าเชื่อมากว่าอันนี้เป็นส่วนของเวฟ3ถ้าคาดว่าเป็นส่วนของเวฟ3ก็คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้น1 2 3 4 5ขึ้นลิฟต์เลยแต่1มันต้องมี2มันต้องลง 80% อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นระเบิดเถิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันลงมาที่ 20,000 หรือต่ำกว่า 20,000 อย่าแปลกใจหลังจากนั้นถ้าเขียวเนี่ยนะโอ้โหไปลิฟต์เลยครับนะตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปดื้อๆเลยจากจุดนี้เนี่ยมันยากนะถ้ามันขึ้นไปดื้อๆเลยคุณจะนับ1 2 3 4 5ยังไงอ่ะเนี่ยชาร์จอย่างเงี้ยจะ1 2ยังไงอ่ะมันไม่มีอ่ะเพราะฉันรอให้มันเกิด1 2นะฮะเราซื้อตรง2หรือไม่ก็ทะลุไปเลยแล้วซื้อตรง running flat 1 A B C เดี๋ยวว่าดีที่แต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงซึ่งบิตคอยน์เนี่ยน่าจะขึ้นได้ละก็คาดว่าปีนี้ปีหน้านะเราจะไปเห็นการขึ้นครั้งใหญ่เนี่ยขึ้นทั้งใหญ่แบบมโหฬารเลยนะครับน่าสนใจครับบิตคอยน์ตอนนี้น่าสนใจ